สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องสุกัญญาย่าอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยติ๊กก็อยากจะกินส้มตำยำอะไรประมาณนี้เนาะร้านที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยชื่อร้านว่านานาค่ะเป็นร้านอาหารไทยที่รู้จักในหมู่คนไทยเลยก็ว่าได้นะคะเหมาะมากๆสำหรับใครที่คิดถึงอาหารไทยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหากินไม่ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าร้านนี้คือมาทีไรก็คือคนเยอะตลอดเลยจะต้องต่อแถวออกมายังนอกร้านเลยนะคะเดี๋ยวติ๊กพาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนั่นไงทุกคนเห็นแถวไหมใช่แล้วนั่นคือแถวที่ต่อมายาวถึงตรงนี้เลยนะคะนั่นป้ายเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเขียนว่านานาเห็นไหมคะทุกคนแถวยาวมากนี่นะคะนานาหมูกระทะหมูจุ่มและอาหารอีสานซึ่งหน้าร้านก็มีแบบว่ามีโต๊ะเคยเห็นป่ะโต๊ะลุงแล้วก็มีอูเบอร์ไม่ใช่อูเบอร์เขาเรียกอะไรอะไดเวอร์ที่เขามารับอาหารเทคเอาเวย์จอดอยู่บนริมฟุตบาทด้วยฟิลประเทศไทยมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องรอประมาณกี่นาทีนะคะตอนนี้เวลา 6:06 โอเคดูกันว่าเราจะได้กินตอนกี่โมงค่ะอันนี้ก็คือเมนูของทางร้านนะคะก็จะมีแบบว่าส้มตำลูกชิ้นมีลิ้นวัวย่างด้วยเหรอวะเพิ่งเคยเห็นหมูจุ่มกินไหมหมูจุ่มกินได้หมดชุดละอันนี้เพิ่งขึ้นราคาเลยสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราจะกินหมูจุ่ม1ชุดจริงๆมันมีหมูจุ่มกับหมูกระทะปะเออถ้าหมูกระทะก็โอ้39เหมือนกันด้านในก็จะเป็นส้มตำก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ13 16เออ13 16 18อุ๊ยอันนี้ขึ้นราคาหรอเอ้า20เหรียญปูม้าปูใส่ปูแพงอันนี้ขึ้นราคาหมดเลยป่ะเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นส้มตำเอ่ยอะไรเอ่ยตับวงตับหวานแล้วหมูอ่ะหรือจะกินอะไรเอาเป็นยำอยากกินยำว่ะโอ้มีหลายยำยำพวกนี้ก็จะเหมือนแบบยำเขาเรียกอะไร after ยำอะไรพวกนี้ป้าที่มันแบบว่าเออพวกยำหมูยอยำอะไรพวกนี้ยำกุ้งสดยำหมูมีแซลมอนด้วยนะคะคุณผู้ชมมีไก่ย่างป้าวะวันนี้กินไก่ย่างป่ะโอ้แต่เรามีคอหมูย่างแล้วเนาะก็เอาแล้วแต่อันนี้อะไรอุ้ยแต่มาม่าก็น่ากินอ่ะมาม่ามันเลิศนะไม่เอาหมูจุ่มแล้วเออหรือจะไม่กินหมูจุ่มก็ได้เอองั้นก็เอาเป็นมาม่าโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นอาหารจานเดียวใช่ไหมแบบเออแต่ว่าถ้าคิดจะมากินอาหารจานเดียวอ่ะมันหายหิวพอดีอ่ะเพราะว่าแบบแถวยังยาวอยู่เลยก็จะอยู่ที่ประมาณ13เหรียญขึ้นราคาป่ะเนี่ยปกติกี่เหรียญวะไม่รู้มีผัดทองผัดไทยกะเพราหมูกรอบก็หากินได้ที่นี่นะคะทุกคนแล้วก็น้ำก็จะอยู่ที่4เหรียญชานมชาเย็นชาไทยชามะนาวหมดตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:06 ชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้กินเลยค่ะแต่ว่าใกล้แล้วเราเป็นคิวต่อไปแล้วนี่ความไทยมากๆเลยนะมีป้ายว่าไทยเจริญแล้วก็ด้านในก็ดูเหมือนจะเป็นแบบบรรยากาศไทยหมดเลยนะคะให้ดูบรรยากาศร้านอีกทีนะคะประดุจอยู่ที่ประเทศไทยนี่คือเซตหมูจุ่มของเรานะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นี่ที่ได้ก็จะมีแบบว่าดูดิตับไตไส้พุงก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งอยู่2ตัวเนาะขอบคุณค่ะอุ้ยมาแล้วแซลมอนแซลมอนอ่ะหนูผักอะไรนะอ๋อมีผักอยู่ข้างล่างเหรอเออเพิ่งเห็นหูกิน2คนก็ไหวอยู่นะทุกอย่างนะคะจะตัดสินว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราต้องชิมที่น้ำจิ้มก่อนซึ่งดูดีนะเผ็ดๆๆแบบอริตันบิดผิดเผ็ดแบบอริตันบิดเอออุ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วเดียใส่ผักว่าฉันล้างมือแล้วใส่ทุกอย่างลงไปตีค่ะตีใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยชุบใส่ทีเดียวจะได้กินทีเดียวมาจานแรกของเรานะคะยำแซลมอนใส่หมูยอ I love แซลมอนหืมปลาร้าแรงอยู่นะเผ็ดดูสีดิเผ
ผ็ดแบบแต่เผ็ดแบบกินได้อะตอนเราสั่งอะเขาก็จะถามเรานะว่าเอาเผ็ดระดับไหนซึ่งแบบเราสั่งในระดับกลางก็โอเคอร่อยนี่ดีกว่าคอหมูย่างโอ้ my god คอหมูย่างอ่ะคือแบบว่านุ่มไม่ได้แบบว่าไม่ได้มันเกินไปแล้วก็ไม่ได้เหนียวแต่ว่าคือบางวันอ่ะมันก็จะมันแบบมันล้วนเลยเราสั่งเขาได้ว่าแบบว่าอยากได้มันเยอะหรือว่ามันน้อยเราสั่งเขาได้มันน้อยก็กินไม่อิ่มเลยมึง ต่อไปค่ะข้าวโพดอร่อยรสชาติคือแบบว่าคนไทยอ่ะอันนี้อะไรคะเมนูตำปูปลาปูสดไม่เผ็ดมากเท่าไหร่เผ็ดกลางอร่อยอ่ะกุ้งสดกุ้งสดอันนี้ฉันน่ะไม่ใช่ปลาเลเวอร์ถ้าปลาเลเวอร์ต้องยกให้นางคนนี้มันจะสามารถรีวิวได้แบบว่าถึงเครื่องมากกว่าเป็นไงปลาดีมากทุกคนแบบถึงเครื่องมากถึงแบบปลาแถวปลาประเทศไทยภาคอีสานเลยแล้วก็เส้นสับนะคะชิมน้ำซุปหน่อยได้ไหมอ่ะอะไรอร่อยนะแบบเขาใส่เครื่องปรุงไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วด้วยอ่ะมึงรีวิวไก่ย่างสิปังอ่ะปังน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเดียวกับคอหมูย่างปะใช่เหมือนกันเพราะหั่นแบบบ้างอ่ะไม่ได้พิเศษอะไรอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับอาหารที่ติดพาเพื่อนๆได้มากินด้วยกันในวันนี้เนาะสำหรับคนที่สนใจนะคะร้านเปิดประมาณ 5:30 จนถึง 13:00 นะคะเพื่อนๆแล้วติ๊กก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเผื่อตัวเองมานิดนึงนะสำหรับคนที่จะมานะคะก็ให้เผื่อท้องตัวเองนิดนึงเนาะอย่าให้มันหิวมากจนเกินไปอาจจะทนไม่ไหวเพราะว่าเดียเคยมาแล้วแบบว่าถ้ารอน้อยสุดอะก็คือครึ่งชั่วโมงอย่างมากสุดอะก็ประมาณ1ชั่วโมงมั้ยไม่ได้มีแค่เฉพาะคนไทยมากินเท่านั้นนะคนจีนคนฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็มาแบบกินที่ร้านนี้กันค่อนข้างขึ้นชื่อในระดับนึงเลยนะคะเมลเบิร์นค่อนข้างที่จะหลากหลายเชื้อชาติมากๆของกินอ่ะมีทุกประเทศเลยถ้าถามว่าซิกเนเจอร์ของเมลเบิร์นอ่ะคืออะไรที่มาเมลเบิร์นแล้วต้องกินอะไรอ่ะเราไม่สามารถตอบได้เลยเพราะว่าเมลเบิร์นอ่ะมีทุกอย่างอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารฝรั่งอาหารอิตาลีอะไรก็แล้วแต่นะคะคือมันมีหมดทุกอย่างเลยไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูในร้านอื่นๆอีกนะคะว่าถ้าเราไปร้านไทยร้านนี้เนี่ยเราควรจะต้องกินอะไรเนาะอย่างวันนี้ที่เรามานานาก็คือต้องยกให้ที่เป็นพวกอาหารอีสานพวกส้มตำพวกยำหมูจุ่มหมูกระทะอะไรพวกนี้ถ้าคนอยากกินของประเภทนี้ก็ต้องมาที่ร้านนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะทุกคนเพราะแบบว่าอิ่มมากแล้วเดี๋ยวจะแพ็คของกลับบ้านแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ